ขยี้ตารัวรัวแพทนปภาตัดผมทรงนี้แล้วจริงไหมบางคนบอกไม่รอดเราจะเห็นว่าแพทนปภาตันตระกูลไว้ผมยาวสีดำมาโดยตลอดแม้ว่าหลายครั้งเธอจะเล่นแอบหรือใส่วิกผมสีผมสั้นอยู่บ่อยครั้งถามลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดแพทเนแปป้าว่ารอดไหมทุกคนต่างชมว่ารอดมากแม่ ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพในผมทรงผมสั้นสีดำมีหน้ามาแคปชั่นระบุว่าทรงนี้ได้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้ไหมอ่ะซึ่งแม่ยังไม่ได้ตัดผมแต่อย่างใดเพียงแค่ใส่วิกในขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับชมความหน้าเด็กบอกว่ารอดและเชี์ให้แม่ตัดผมทรงนี้บ้างก็บอกว่าเหมากับผมยาวมากกว่า